นี่เป็นภาพที่ไหนฮะโอ้โหนี่คนเยอะมากนะฮะนี่ในเป็นภาพเมื่อเช้านะครับนี่ฮะโอ้ดูฮะโดยเฉพาะกองทัพสื่อมวลชนจากนะทุกสารทิศนะฮะที่ไปติดตามทำข่าวนะผู้นำหญิงแห่งพรรคสันนิบาตเมียนมาเขาเนี่ยนะครับใช่ครับสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าพรรค NLD เนี่ยนะนี่ฮะเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยคนเยอะมากนะฮะอ๋อเยอะมากเยอะมากแล้วฝ่ายเนี่ยฝ่ายมีทั้งการรักษาความปลอดภัยมีทั้งแรงงานพม่านะครับโอ้โหดูถึงขนาดปีนหลังคาเลยนะครับนี่โอ้โหดูฮะอันนี้แรงงานต่างด้าวหรือว่าช่างภาพสื่อมวลชนครับเนี่ยผมว่าปนๆกันอ่ะปนๆกันอ่ะโอ้นี่ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติเลยนะฮะแบบดิบๆเลยนะครับเนี่ยไม่ได้มีการปรุงแต่งกันนะครับดูฮะองซานมาเห็นของจริงเลยนะครับเนี่ยหมายแล้วเนี่ยมาโอ้ที่มาชายเนี่ยโอ้โหเนี่ยแรงงานพม่าเนี่ยโอ้โหเพียบนี่ดูฮะวินาทีนี้นี่มาแล้วโอ้โหภาพได้ครับโอ้สุดยอดมากเมืองคนแรกของพม่าด้วยซ้ำไปนะคุณนะฮะที่ไปเยือนถิ่นที่เป็นแรงงานต่างด้าวสูงสุดของประเทศไทยเลยด้วยซ้ำไปใช่ถูกไหมฮะใช่ที่นี่มหาชัยสมุทรสาครเนี่ยโอ้โหขึ้นชื่อเรียกว่าเข้าถึงประชาชนจริงโอ้โหนี่ฮะโอ้โหนี่แรงงานพม่าเป็นส่วนใหญ่นะครับที่ในภาพนี้นะใช่ฮะแน่นไปหมดเลยครับนี่ศูนย์เรียนรู้แรงงานข้ามชาตินี่คนนี้นี่อยู่ด้านบนด้านบนฮะนี่ชาวพม่าที่มาทำงานในเมืองไทยนะกำลังเอาแท็บเล็ตถ่ายอยู่เนี่ยนี่พ่อสมุทรสาครนี่ไม่ธรรมดานะยังคงจำมาได้เมื่อ 2-3 ปีก่อนเคยเป็นข่าวฮือฮาว่าแม้แต่ตู้ ATM ยังต้องมีภาษาพม่าแล้วนะฮะอย่างของแบงก์กสิกรไทยจำได้ไหมฮะที่เป็นข่าวอ่ะมีภาษาไทยแล้วก็ภาษาพม่าเลยใช่นะฮะก็แสดงว่านี่เป็นฐานที่มั่นสำคัญของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าเลยดูว่าโอ้โหเฉพาะตรงนี้คงเป็นหมื่นแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวคุยกับคุณมีนรัตน์ดูนะฮะอยู่ในพื้นที่นะครับคุณมีนรัตน์ครับสวัสดีค่ะครับตอนนี้ภารกิจของคุณองซานซูจีตอนนี้ถึงไหนแล้วฮะตอนนี้เนี่ยขบวนของคุณองซานเนี่ยเขาก็มาที่มหาชัยวิลล่าซอย9อ่ะนะคะเดินทางออกมาจากตลาดกุ้งเมื่อสักครู่นี้กว่าจะวนรถออกมาจากตลาดกุ้งได้เนี่ยก็ประมาณ45นาทีได้ค่ะเพราะว่าต่อให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอะนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะไปกันอะไรได้ทุกอย่างตอนนี้คุณองซานซูจีเนี่ยก็กำลังขึ้นไปที่ทางชั้นบนนะคะนี่ค่ะอยู่ที่ตึกชั้น3นะคะของมหาชัยวิทยาซอย9แล้วก็กำลังจะพูดนะคะกำลังจะพูดอะไรอย่างที่เห็นในภาพนะคะครับคือจะเดินทางไปไหนมาไหนทีเนี่ยคนเยอะมากเอาไม่อยู่จริงๆนะคะคนเนี่ยเดินตามมาจากตลาดกุ้งนะคะหลักพันนะคะตลาดกุ้งกับมหาชัยวิลล่านี่ต่างห่างกันเยอะไหมฮะอาจจะสักแบบกิโล2กิโลอ่ะไม่ไกลเลยบางคนก็เดินมาเลยอะค่ะบางคนก็มาดักรอเลยที่นี่ที่คุณธีระเห็นภาพอยู่อะนะคะครับคือลงจากรถไม่ได้จริงๆมีบางจังหวะที่เธอเนี่ยเปิดประตูรถแล้วก็เหมือนกับยืนโบกไม้โบกมืออะก็จะเฮแบบเฮเสียงดังมากหรือว่าต่อให้ไม่ได้ลงจากรถแค่โบกมือนี่ก็เฮกันเป็นระยะแล้วอะค่ะก็ทำถูกแล้วแหละที่ให้เธอขึ้นระเบียงแบบนี้นะคะเพราะว่าอยู่บนพื้นราบไม่ได้อะเอางี้ดีกว่าคนแบบเบียดกันแบบสุดๆจริงๆก็ต้องถือว่าเป็นการเดินทางของคุณองซานซูจีครั้งแรกในรอบ24ปีนะคะครับซึ่งก็จะเป็นการตอกย้ำเนี่ยค่ะว่ากระบวนการประชาธิปไตยในพม่าก็กำลังเดินหน้าต่อไปเพราะว่าเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยเธอเองยังมีน้ำเสียงที่ค่อนข้างจะระแวดระวังกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศเหมือนยังไม่ไว้ใจ 100% ด้วยซ้ำนะคะในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยหลั่งไหลไปที่พม่าเนี่ยคุณธีระลองฟังเสียงเพลงดูนะคะได้ยินนะได้ยินอยู่โอ้โหนี่น่าจะเป็นแสนนะเนี่ยคุณธีระนะฮะคนน่าจะเป็นแสนนะครับเนี่ยดูจากภาพเนี่ยนะฮะดิฉันอยู่พื้นราบค่ะดิฉันไม่ได้อยู่ตรงด้านบนของตึกเพราะว่าเมื่อกี้ไปรอเขาที่ตลาดกุ้งแล้วก็ตามขบวนมาตามมานี่ก็เต็มละโอ้โหก็เต็มละ
ที่ตลาดกุ้งเนี่ยหลักพันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยดิฉันไม่ทราบเหมือนกันยังไม่เห็นภาพว่างเลยค่ะ อยู่ในบรรดาหนึ่งในคนที่ยืนเบียดกันอ่ะที่คุณธีระคุณปิชนะเห็นนั่นน่ะที่เห็นคุณเผยแล้วเนี่ยเห็นคุณเผยอยู่เนี่ยชูมืออยู่ใช่ไหมครับเนี่ยฮะใช่แล้วแต่เป็นชาวพม่าอย่ามั่วสิคุณปิชนะนี่ฉันอุตส่าห์หลบมาบ้านข้างๆและบ้านใครก็ไม่รู้แล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวคนนั่นจริงฮะคุณปิชนะฮะคุณปิชนะตอนก่อนหน้านี้ที่ไปตลาดกุ้งเนี่ยไปทำอะไรมาบ้างฮะอ๋อเขาแค่นั่งอยู่ในรถเองค่ะแล้วก็เหมือนวนรถรอบเดียวแค่นี้เองไม่ได้ลงไม่ได้คุยอะไรกับใครทั้งนั้นเลยไม่ได้ลงไปเดินที่ตลาดกุ้งเลยเหรอไม่ได้ลงเลยโอ้โหลงมาไม่ได้จริงๆคุณธีระลงมาไม่ได้โอ้ขนาดอยู่ในรถเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ก็พยายามจัดการนะคะทั้งตำรวจด้วยอาสาสมัครด้วยคือจับมือกันจับเนี้ยแล้วก็ไม่ให้คนฮือเข้ามาเอาไม่อยู่ยังไงคนก็ฮือไปที่รถเลยไปแตะจะตกรถไปอะไรแบบเนี้ยค่ะแค่เนี้ยวนแค่เนี้ยตั้งตั้งเลยนะตรงตลาดกุ้งถ้าเกิดใครเคยไปมันจะมีเวิร์มให้เหมือนกับเลี้ยวรถข้างในอ่ะไม่ใหญ่เลยอ่ะนั่นอ่ะใช้เวลาประมาณ45นาทีอ่ะเข้าไปแล้วออกมาคิดดูก็แล้วกันว่าขยับไม่ได้เลยอ่ะรถก็แล่นไปแบบช้าๆขยับทีนิดทีนิดโอ้ทีละเซนนะคะทีละเซนนะคะนักข่าวก็โอ้นักข่าวไม่รู้สิทั้งไทยทั้งเทศคือเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ตรงจุดนี้ที่ดิฉันอยู่เนี่ยที่มหาชัยวิลล่าเนี่ยทั้งถ่ายทอดสดไม่รู้กี่ช่องต่อกี่ช่องแล้วอ่ะนะคะบางสถานีก็ส่งเฮลิคอปเตอร์มาอีกโอ้โหนะฮะสื่อต่างชาติมากันเยอะไหมฮะต่างชาติเนี่ยสื่อต่างชาตินักข่าวต่างชาติมาเยอะไหมฮะคุณวินรัตน์ครับคือมากันหมดนะคะเพราะว่าครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์นะคะตลอดระยะเวลา24ปีของคุณนองตาที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่าคือมีโอกาสออกนอกประเทศนะคะแต่ว่ากลัวว่าจะไม่ได้กลับไปก็เลยไม่ยอมออกสามีของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตตอนปี99 1999ยังไม่ยอมออกมาดูหน้ากันเป็นครั้งสุดท้ายเลยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะกลับเข้าพม่าไม่ได้แล้วการต่อสู้ทุกอย่างมันก็จะสูญเปล่าไปเพราะฉะนั้นเธอมาครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นการแสดงถึงความมั่นใจของเธอนะคะต่อกระบวนการในพม่าแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวประชุมWorld Economic Forumพรุ่งนี้กับวันมะรืนเนี่ยเธอเป็นดาวเด่นแน่นอนโดยเฉพาะวันศุกร์เธอจะขึ้นเวที2ครั้งจะมีพูดเดี่ยวแล้วก็จะมีพูดเป็นกลุ่มด้วยนะคะเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในอาเซียนอะไรประมาณนั้นนะคะหัวข้อก็ยังไงเธอเป็นดาวแน่นอนอ่ะในWorld Economic Forumครั้งนี้อ่ะค่ะพูดวันศุกร์นะวันที่1นี่นะครับมีพูดเดี่ยวด้วยมีพูดเดี่ยวด้วยกับภาพเดี่ยวด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นขึ้นมาเป็นเหมือนเสวนาสุขอะค่ะมีขึ้นเวที2ครั้งสำหรับวันศุกร์นี้ค่ะครับกำหนดการเนี่ยจากที่หมู่บ้านมหาชัยวิลล่าตรงนี้แล้วเนี่ยฮะจะไปไหนต่อครับเข้าใจว่ากลับเลยนะกลับเลยกลับกรุงเทพเลยครับเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เธอก็ไปไปเรื่อยถูกไหมคะครับมาพบปะกับพี่น้องชาวพม่าที่อยู่ในประเทศไทยดูจากบรรยากาศเนี่ยทำให้เรารู้ได้เลยนะครับว่าองซานเนี่ยเป็นขวัญใจของชาวพม่าจริงๆนะฮะคุณเผยครับโอ้โหมาก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 บางคนก็คือว่าบอกว่านอนไม่หลับอ่ะตื่นเต้นมากเอารูปของเธอเอารูปของนายพลองซานคุณพ่อของเธออย่างเงี้ยเอาดอกไม้มาหวังจะให้เธอแต่ว่าโอ้โหเข้าไปได้ยากมากนี่ปลาสายสินนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยสั้นเอ้คุณเผยงานแล้วได้เจอองซานมีโอกาสจับมือเช็คแฮมบ้างหรือยังครับโอ้โหคุณกฤษณะขาอย่าลืมนะอย่าลืมว่าจะมีเหยียบกันตายด้วยซ้ำนะคะเนี่ยอย่าหวังว่าจะได้เข้าไปโอ้โหประชิดใกล้ๆเลยอันตรายมากคือคนมันเยอะมันเบียดเสียดเนี่ยดูในภาพสิใช่ใช่เยอะมากทั้งภาพทั้งชาวบ้านโอ้โหอุตลุดกันไปหมดเลยตัวขององซานเองก็เหมือนกันนะคะว่าโอเคไปอยู่ที่สูงพูดให้จบแล้วก็ลงรถอันนี้เดี๋ยวลงรถนะกว่าจะออกไปจากตรงนี้ได้เนี่ยก็เชื่อว่าอีกระยะหนึ่งอะค่ะครับเพราะว่าคนจะห้อมแบบห้อมล้อมรถอะทั้งหน้าทั้งหลังเดินตามพยายามจะเคาะกระจกบอกไม้ตบมือยิ้มให้เธอก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นบุคคลพิเศษนะคะครับเพราะว่ามาเนี่ยเราแบบเป็นผู้นำประเทศอ่ะก็ไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวคุณเผยงานนิดนึงฮะคุณธีระโทษทีฮะคุณเผยรู้สึกไงฮะที่ได้ไปอยู่สัมผัสในบรรยากาศแบบนี้ครับส่วนตัวรู้สึกไงบ้างครับส่วนตัวใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะสำหรับพม่านะคะว่านี่คือบุคคลระดับโลกองซานซูจีแล้วประเทศแรกที่เขาเลือกที่จะไปเยือน
ในต่างประเทศเนี่ยคือประเทศไทยจริงๆเขามีกำหนดการก่อนหน้านี้ว่าเดี๋ยวกลางเดือนหน้าจะไปยุโรปนะคะแต่ว่าไปมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะถูกระหุเหมือนกันว่าในที่สุดตัดสินใจมาที่เมืองไทยมาประชุม WEF แต่ก็อาจจะด้วยหลายเหตุผลนะคะที่ทำให้มาเพราะว่ามาเนี่ยเธอก็น่าจะมีแต่ได้กับได้ค่ะมาเจอฐานสีของเธอมาเจอชาวพม่ามาเจอกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยแล้วก็เดี๋ยวจะมีวันเสาร์ก็ตามกำหนดการว่าจะไปที่ป่าไปดูศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยอีกเป็นชนกลุ่มน้อยถูกไหมคะในแง่การเมืองเนี่ยเธอคือเธอทำให้ตัวเองยิ่งเป็นที่รักเข้าไปใหญ่อะค่ะแต่ว่านี่ประธานที่ประธานาธิบดีแตงเสงจะชอบใจหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะคะก็เลยไม่มานะคะ WEF นะคะ World Economic Forumมาเยือนไทยหลังจากองซานซูจีออกจากประเทศไทยไปแล้วก็น่าสนใจดีค่ะว่าการเมืองของพม่าเองเนี่ยจะเป็นยังไงต่อจากนี้ไปนะคะแล้วก็การที่จะพัฒนาประเทศเนี่ยเขาจะร่วมมือหรือมีการแย่งซีนอะไรกันมากน้อยขนาดไหนระหว่างประธานาธิบดีเซ็งๆกับคุณองซานซูจีครับครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณวินารัตน์ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับบรรยากาศสุดยอดมากนะ